อ่อนหลุดอีกแล้วนะครับก็อันนี้รอบสุดท้ายก็เดี๋ยวจะสรุปนะสำหรับคนที่อยากเล่นสแตนดาร์ดแบบเพียวๆนะครับต่อจากเมื่อกี้นะครับสำหรับคนที่อยากเล่นสแตนดาร์ดเพียวๆนะครับก็แนะนำให้ตัดใจไปเลยนะครับของไหนที่มันหลุดไทป์ไปแล้วก็ย่อยทิ้งมันให้หมดนะครับไม่ต้องเหลือไว้สักใบเลยนะครับแล้วก็เอาดัสไปคราฟของใหม่เล่นนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับพออีกปีนึงถัดไปของเก่าก็คือพวกแบ็คล็อกมอเทนหรือ League of Appaler หรือการ์ดชุดจากการทัวร์นาเมนต์หลุดไปคุณก็ย่อยทิ้งให้หมดนะครับแล้วก็ไปคราฟของใหม่ใช้นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณก็จะซื้อของใหม่น้อยลงแทบจะไม่ต้องซื้อของใหม่มากคือคุณจะมีดัสต์ไปคราฟของดีๆใช้ถ้าใช้คราฟของใหม่ก็อาจจะแบบคอมมอนก็ไม่ต้องคราฟไปเปิดเอาเผื่อได้แล้วก็เอาพวกดัสต์ที่ย่อยจากของเก่าก็ไปคราฟพวกเลเจนด์ดีๆใช้อะไรอีปิดดีๆใช้ก็อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วคุณก็จะไม่ต้องไปเล่นวายต่อไปครับคุณไม่เหลือทางเลือกแล้วครับคุณต้องโกสแตนดาร์ดอย่างเดียวครับถ้าคุณเลือกเพียวๆอย่างเงี้ยคือสายสแตนดาร์ดเพียวๆคือทุกๆปีคุณต้องเอาของเก่าไปย่อยทิ้งหมดนะครับแล้วเวลาคุณเปิดอะไรมาเนี่ยก็ต้องไปเปิดของใหม่อย่างเดียวเมื่อก่อนเคยเปิดชุดที่เล่นสแตนดาร์ดได้พอถึงจุดนึงมันหลุดไปคุณก็ย่อยทิ้งมันให้หมดไม่ต้องเล่นคือถ้าเกิดคุณเก็บของเก่าไว้สุดท้ายคุณก็ต้องเริ่มอยากเล่นวายแล้วพอคุณอยากเล่นวายคุณก็ต้องไปคาร์ฟพวกที่คุณไม่คิดจะเก็บตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นชุด GVG ชุดนักลามัดเนี่ยเดี๋ยวอนาคตถ้าคุณเพิ่งมาเล่นใหม่หรือว่าหรือไม่ก็คุณตัดสินใจตั้งแต่ตอนนี้ว่าคุณจะไปโกสแตนดาร์ดอ่ะคุณบอกเลยว่าอนาคตคุณจะไม่เหลือให้เล่นวายแล้วจริงๆอ่ะถ้าคุณอยากจะเล่นคุณก็ต้องแบบเก็บดัสแล้วก็พยายามไปค่อย